วันพรุ่งนี้ค่ะ29กันยายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการขึ้นเวทีกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปด้วยความยาวไม่เกิน15นาทีค่ะวาระสำคัญอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะไทยสนับสนุนงานด้านความมั่นคงต่อ UN อย่างไรไทยพัฒนาประเทศลดความเหลื่อมล้ำลดความขัดแย้งได้หรือไม่และไทยสนับสนุนด้านเสรีภาพด้วยรูปแบบใดแม้จะเน้นสิทธิมนุษยชนแต่ก็ต้องตอบคำถามเรื่องความเป็นประชาธิปไตยค่ะบทบาทผู้นำของไทยในเวทีโลกตลอด7วันพิสูจน์อะไรบ้างสำหรับผู้นำของไทยและมีสัญญาณอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นต่อไปโดยเฉพาะกับรถแมพคสช.แล้วความเชื่อมั่นล่ะคะจะตามมามากน้อยแค่ไหนปฏิกิริยาที่ได้เป็นบวกหรือเป็นลบกันแน่รองศาสตราจารย์สมชายภคพาทวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองจะร่วมประเมินและวิเคราะห์เรื่องนี้กับหน้าที่พลเมืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ต้องวิเคราะห์ให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติกับนายกประยุทธ์ของเราของไทยมีสัญญาณอะไรออกมาบ้างคือสัญญาณมันมี2เรื่องครับค่ะเป็นสัญญาณภายในกับสัญญาณภายนอกค่ะสัญญาณภายในก็คือพูดง่ายท่านนายกนะฮะรู้ว่าภายในนี่คอนโซลิเดตแล้วสังเกตดูปีที่แล้วไม่ได้ไปค่ะนะปีนี้ปีกว่าเนี่ยมั่นใจแล้วสัญญาณภายนอกก็คือว่าฉันพร้อมที่จะออกไปสู่ท้าทายของโลกแล้วก็เลย international exposure ค่ะนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนนายกมาแรกๆจะไม่ใช่เวทีใหญ่นะฮะจะเป็นเวทีรายภูมิภาคก่อนเพราะนั้นนี่ผมก็คิดว่าท่านนายกได้มาปีกว่าแล้วนะฮะก็หมายความว่าท่านกำลังส่งสัญญาณไป2อย่างให้บอกกับตัวเองด้วยบอกกับคนไทยด้วยบอกกับชาวโลกด้วยเฮ้ฉันมีความมั่นใจบริหารมาปีกว่าภายในอันที่2พร้อมที่จะรับคำท้าทายไม่ว่าคุณจะมองฉันเป็นบวกหรือลบเพราะฉะนั้นและผมยังมีอะไรที่จะเสนอเพราะในกรณีผมก็คิดว่ามันส่งสัญญาณ2เรื่องว่า1นายกในการไปนี้ต้องการที่จะ1นะครับให้รู้ว่า image ของท่านเป็นยังไงบ้างเป็นการสร้าง image ค่ะ image building ค่ะให้มีความรู้สึกว่าเป็นผู้นำนะฮะที่สามารถที่จะเรียกว่านะฮะทำให้ประเทศเนี่ยครับอยู่ในลักษณะที่มีเสถียรภาพ image ด้านที่2คือนายกคงต้องการให้โลกมารู้จักกับท่านอย่างน้อยที่สุดเป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักเพราะว่า personal diplomacy ก็สำคัญการที่ได้เห็นหน้าซึ่งกันและกันกับอันที่3ท่านไม่ได้ไปแค่ส่วนตัวฮะแต่ท่านกำลังที่จะพูดในประเด็นซึ่งก็อยู่ในกรอบของการสหประชาชาติที่เขาเรียก post นะครับ2015 development นะ agenda ซึ่งท่านอย่างที่ได้พูดไว้ก็คือเรื่องของ sufficiency economy เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องนะฮะที่เรื่องรถแมปอะไรต่างเหล่านี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาณทั้งภายในและภายนอกครับแต่เขาบอกมีอีกมุมหนึ่งบอกว่าเวทีนี้ไม่ได้เชิญความเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เชิญความเป็นรัฐบาลคสช.แต่เชิญไปอยู่ภายใต้กรอบของ UN เท่านั้นจริงต้องยอมรับนะคุณลองสังเกตดูยังไงครับไม่ได้เชิญในกรอบอันนี้เขาเชิญในกรอบไม่ใช่คสช.เชิญในกรอบของรัฐบาลเพราะว่า UN สมัชชาสหประชาชาติคุณสังเกตดูจะประกอบด้วยตัวแทนของรัฐบาลเพราะในกรณีส่งในนามรัฐบาลยังผมไปไม่ได้เพราะในกรณีก็คือแต่ไม่ใช่คสช.แต่ทำในนัดหน้าของนายกรัฐมนตรีแล้วคุณสังเกตดูก็จะมีโอบามาหรืออะไรต่างเหล่านี้ไปเพราะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเวทีนะครับที่จะให้ประเทศต่างๆแชร์ในแง่ของรัฐบาลนะฮะความหมายอันที่หนึ่งก็คือมันมีกรอบของการสหประชาชาติที่กำหนดไว้ครบ70ปีเป็นกรอบที่มันมีหัวข้อย่อยแต่อยู่ภายใต้หัวข้อใหญ่คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับไอตัวโพสต์ตัวเนี้ยแล้วก็แต่ละประเทศก็มาเล่าเรื่องประสบการณ์ของแต่ละนั้นแต่ว่าท่านนายกนอกจากมาพูดประสบการณ์ของไทยเราแล้วยังต้องการที่จะชี้ชวนถึงรถแมพที่ท่านจะทำด้วยอันนี้ก็ถือโอกาสได้ประโยชน์จากไอ้ตรงนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ใช้แล้วเวทีนี้ใหญ่มากเพราะเป็นเวทีของผู้นำโลกอ่ะนะครับเรียกว่ามากที่สุดเพราะที่ประชุมเขาก่อนก็เป็นผู้ชำระดับของเอเปกหรือในแง่ของอะไรอาเซียนเท่านั้นเองอันนี้ทั้งโลกเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเวทีนึงครับเท่ากับว่าเราก็ไม่น้อยหน้านานาประเทศที่เราได้ไปยืนอยู่ในเวทีนั้นนะคะอาจารย์ใช่ครับถ้าจะมองอีกมุมนึงอาจารย์มุมที่บอกว่าสัญญาณบวกที่ได้กับไทยแต่ว่าอีกเวทีนึงเรื่องของเศรษฐกิจเราเองก็
คอนแทคเราก็ติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับจีนอยู่แต่อีกเวทีนึงเรากลับมายืนอยู่ในเวทีของสหรัฐล่ะคะอาจารย์มันจะมีสัญญาณด้านเศรษฐกิจยังไงบ้างสัญญาณเศรษฐกิจเห็นได้ชัดนะฮะเราจะเห็นได้ชัด2เรื่องในแง่นโยบายของเรานะครับเราก็ยังมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทั้ง2ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของนโยบายต่างประเทศเนี่ยเราเพียงแต่ว่าสัญญาณในระยะแรกซึ่งทำให้คนสับสนนะแต่ผมไม่สับสนก็คือสัญญาณมีความรู้สึกว่าทั้งสหรัฐอเมริกาและ EU ชักจะไม่เคยนะครับปลื้มแต่จริงๆนะเราต้องรู้ฮะว่าส่วนหนึ่งเป็นคำพูดทางด้านการทูตการปฏิบัติจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ดำเนินมาตรการอะไรเลยยกเว้นเรื่องของทหารลดขนาดลงจำได้ไหมเรื่องของพับล่าส่วนเรื่องของการบีบแล้วครับก็แทบจะไม่ได้บีบอะไรเลยไอ้ส่วนที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องของthird tier มันก็เป็นปัญหาสะสมมาตั้งแต่รัฐบาลเก่าที่มันมาระเบิดในตอนนี้เช่นเดียวกับเรื่องของอะไรนะเรื่องการบินเรื่องต่างเหล่านี้เรื่องของอะไรฮะเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับการจับปลาค้ามนุษย์ด้วยค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่สะสมมาเกิดในตรงนี้เพราะในกรณีนี้ท่านนะฮะมาอยู่ตรงนี้นะเพียงแต่สิ่งที่ท่านทำก็เป็นปรากฏออกมาว่าไงท่านในแง่ของประเทศอย่างเรานะฮะก็คงจะต้องเป็นญาติดีในแง่กับทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราเป็นญาติดีถ้าทิ้งคนอื่นเขาอาจจะญาติไม่ดีแต่อย่าลืมนะอเมริกาไม่ได้ญาติไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเขาต้องเล่นบทละครเขาบทละครในฐานะประเทศที่กำลังเน้นเรื่อง human right เรื่องสิทธิเพราะฉะนั้นเขาต้องแสดงออกแต่ว่าในทางการทูตคุณแสดงออกแค่ไหนคิดถึงผลประโยชน์แห่งชาติผลประโยชน์แห่งชาตินะฮะไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยนะฮะจะต้องอยู่ในลักษณะเบี้ยล่างไปตลอดผลประโยชน์แห่งชาติก็คือเราเองก็ฮะกับอเมริกาเป็นรัฐที่มันมีอิสระนะครับมีอธิปไตยเพราะสิ่งที่อเมริกาจะได้คืออะไรครับอเมริกาก็จะได้ทางเศรษฐกิจได้ทางด้านอะไรครับด้านทางการเมืองอย่าลืมนะอเมริกาเองก็จะต้องมีการถ่วงดุลจีนเพราะนโยบายของเราเนี่ยเห็นได้ชัดเลยฮะว่าจะอยู่ตรงที่ไม่เป็นศัตรูกับใครการค้าก็แล้วแต่ว่าใครจะค้าขายได้ประโยชน์มากขึ้นค้าขายเราจะเชื่อมโยงกับจีนมากหน่อยเหตุผลเพราะว่าอะไรเราอยู่ใกล้กันอันที่2เรามีอาเซียนบวก1แล้วก็ตามมาด้วยเขตการค้าทวิภาคีเพราะฉะนั้นทุกแห่งที่มีแบบนี้ใกล้ชิดเราใกล้ชิดกับญี่ปุ่นอเมริกาเองฮะก็สามารถที่จะใกล้ชิดได้แต่โดยลักษณะของการรวมกลุ่มแบบนี้มันจะบอกได้กลุ่มเดียวกันจะใกล้ชิดด้วยกันแต่การลงทุนจีนก็ยังไม่มากเพราะในกรณีนี้อเมริกาก็สามารถที่จะเข้ามาได้และอย่าลืมนะอเมริกาความจริงก็ใกล้ชิดนะฮะเพียงแต่เขาเปลี่ยนวิธีการผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณเป็นทำสินค้าอเมริกันค่ะพอมีอัฟต้าปั๊บเนี่ยดูเหมือนเราไม่ใกล้ชิดการค้าระหว่างเราเขาใกล้ชิดครับเขาเพียงแต่มาตั้งอะไรครับตั้งโรงงานอยู่ในอาเซียนผมยกตัวอย่างนะฮะในกรณีของบุหรี่มาร์ลโบโร่เขามาตั้งอยู่ที่ฟิลิปปินส์ใช้วัตถุดิบและแรงงานในอาเซียนครบ40ที่เหลืออาจจะนำมาอเมริกาเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกอเมริกาเคยเข้ามานะฮะ 100% ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ6ไม่เห็นเลยที่ไม่เห็นเพราะว่าผ่านทางด้านของฟิลิปปินส์เพราะด้วยความจริงแล้วนะฮะความใกล้ชิดระหว่างเรากับอเมริกากับยุโรปมันอาจจะลดลงไปบ้างจริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในขนาดที่เราเข้าใจครับค่ะถ้างั้นเวทีนี้ก็น่าจะเยียวยาปัญหา ICAO หรือปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยได้ด้วยไม่ครับเพราะว่าเวทีนี้มันไม่ใช่เวทีที่คุยกันเรื่องค้ามนุษย์กับ ICAO เนี่ยเป็นเรื่องของรูปธรรมค่ะคืออันนี้มันเกิดแล้วเพราะฉะนั้นในแง่ของประเทศต่างๆตัวประธานาธิบดีหรือตัว EU นะฮะในกรณีนี้บอกได้เลยมันจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพราะเรื่องนี้มันมีหลักเกณฑ์มันมีโรดแมปเพราะฉะนั้นอันในกรณีมันไม่ใช่เป็น personal diplomacy personal diplomacy อาจจะมีบางเรื่องที่คุยกันแล้วพอจะได้แต่เรื่องนี้บอกได้เลยครับว่าเป็นตัวที่เขาคงจะดูโรดแมปที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีก็อยู่ที่ตรงเพียงแต่ว่าไม่ใช่เกิดจากการพบเพียงแต่ว่า diplomacy ตัวนี้มันเกี่ยวข้องผลประโยชน์ผลประโยชน์ปั๊บอาจจะมีเรื่องอะไรครับเป็นค้ามนุษย์นะฮะเลื่อนลำดับแต่เขาอาจจะไม่ลงโทษอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เกิดจากการพบกันครั้งนี้แน่นอนการพบกันครั้งนี้ก็เพียงแต่ฮัลโหลเซกันลักษณะและผมก็เชื่อว่าเชื่อมั่นศรัทธาก็เป็นเรื่องของอะไรครับจริงจังอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่เคยได้พบนะหรือพบกันหนึ่งก็ได้พบกันบ้างแต่ตัวนี้นะผมคิดว่าประโยชน์ที่จะได้นะเป็นเพียงการได้พบปะกันเป็นการลักษณะของ international exposure แต่รูปธรรมที่เกิดมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แน่นอนครับส่วนในรูปธรรมที่จะเกิดอาจจะมาจากกรอบหนึ่งกรอบของทวิภาคีกรอบทวิภาคีนะฮะซึ่งท่านนายกก็คงจะเตรียมหนึ่งในเรื่องแรกนะฮะเนื่องจากว่าเรากำลังจะมีการลงทุนเยอะผมเชื่อว่าทวิภาคีท่านอาจจะคงไม่ต้องคุยกับทางด้านของเพราะเวลามันจำกัดคุยกับด้านจีนญี่ปุ่นเพราะคุยกันตลอดแล้วนายกรองนายกสมคิดก็จะไปนะครับในกรณีผมคิดว่าคงจะเป็นการก
รอบของประเทศอื่นอาจจะมาพบกันตอนนี้บอกเฮ้ยเราจะมีโครงการเยอะมากเลยนะครับอย่างโครงการนะ GMS Greater Mekong Sub Regional ซึ่งมีโอกาสที่จะมีการลงทุนอะไรต่างๆอย่างนี้ผมเชื่อว่าในกรณีนี้อาจจะมีการพูดในแง่นี้บอกถึงรถแมพที่เราจะทำขึ้นมาด้วยซึ่งอันนี้อาจจะได้แต่ถามว่าจะได้เลยไม่ได้ครับเพียงแต่บอกว่าพอคุยกันปั๊บเอ๊ะถ้าน่าสนใจ next round ก็คือไปเยี่ยมเยียนในประเทศซึ่งอันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศต่างๆที่ผมยกตัวอย่างนะว่ามีโอกาสนานๆมาเจอในลักษณะนี้อาจจะมาคุยกับเท่าที่เขาอาจจะคุยกับบราซิลคุยอะไรต่างอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แต่ไม่ใช่เป็นรูปธรรมทันทีสร้างเรื่องของ first contactให้เป็นลักษณะที่ได้เข้าใจถึงกันเลยให้เข้าใจถึงสถานะของเราโอกาสของเราในกรณีอาจจะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะที่จะเห็นผลในทันทีครับมันผนวกกันไหมคะอาจารย์กับเอกอัครราชทูตที่ของสหรัฐที่กำลังที่มาแล้วในมาประจำในไทยแล้วด้วยผมว่าโดยบังเอิญอ่ะเพราะว่าจริงๆเขามันไม่ใช่อยู่ดีๆเข้ามาตรงนี้นะฮะผมคิดว่ามันโคอินซิเดนต์อ่ะนะครับเข้ามาที่ตรงนี้เพราะว่าของเขากว่าจะผ่านมาก็ต้องผ่านคองเกรสใช่ไหมฮะเพราะในกรณีก็อย่างที่ได้เรียนว่าเขาก็คงพูดง่ายประเทศไทยก็เป็นประเทศสำคัญในอาเซียนสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจสำคัญในด้านเรื่องความมั่นคงเพราะฉะนั้นอเมริกาเองจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องดำเนินการตอกหมุดเอเชียตอกหมุดเอเชียนี่ชัดเลยครับก็คือว่าในด้านหนึ่งนะฮะจะต้องเป็นการเผชิญหน้ากับจีนแต่ไม่ไปสู่การขัดแย้งถึงใช้ความรุนแรงฮะเป็นการเพียงแต่เรียกว่าถ่วงดุลในกรณีจำเป็นต้องมีไทยอยู่ในนั้นเพราะอาเซียนเรามีเรื่องของความมั่นคงอาเซียนเป็นลักษณะองค์กรประเภท intergovernmentalซึ่งในกรณีทุกประเทศต้องเห็นด้วยเพราะเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ฟิลิปปินส์เรื่องของมาเลเรื่องของอะไรเวียดนามนะครับบรูไนพวกนี้ก็มีเรื่องที่จะต้องเผชิญหน้ากับจีนในเรื่องของสเปรดลีกับพาราเซลนะครับยังรวมถึงนอกอาเซียนญี่ปุ่นก็มีเรื่องนี้เพราะในกรณีทางด้านอเมริกาจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีพันธมิตรหนึ่งในนั้นของเราคือเรื่องของไทยอันที่สองไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน600ล้านคนเพราะฉะนั้นในบางเรื่องอาจจะต้องมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งในส่วนนี้ผมก็คิดว่าผลประโยชน์ของนะฮะไม่ใช่เพียงแต่เขาเราได้จากเขาก็จะได้เราจากเราด้วยและเราไม่ใช่เป็นหนึ่งใน10ประเทศครับค่ะวันที่29กันยานายกจะขึ้นพูดขึ้นปราศัยกล่าวสุนทรพจน์แน่นอนหัวข้อเรารู้มาบ้างแล้วคิดว่าเวทีนี้จะทำให้สร้างความเชื่อมั่นได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาแต่นานาประเทศกำลังรอฟังอยู่ผมคิดว่าตัวนี้ข้อแรกก็ขึ้นอยู่กับของท่านนายกนะฮะมันเป็นลักษณะ international exposure แล้วก็ออกไปพูดปั๊บเนี่ยนะฮะเรื่องของคนฟังไอ้ตัวนี้มีความสำคัญนะฮะเพราะ international exposure เนี่ยถ้าเราเห็นว่าดีปั๊บเนี่ยนะก็เหมือนอย่างในกรณีของหลีกวนยูนะครับอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ระดับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะฮะที่ท่านจะ exposure ต่อคนทั้งโลกนะครับเพราะที่ผ่านมาอยู่ในภูมิภาคอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวที่สองนะฮะผมก็คิดว่าสำคัญที่สุดนะฮะก็คือทำให้คนมีความรู้สึกเข้าใจประเทศไทยมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเรามองอย่างหนึ่งสื่อมวลชนต่างๆเพราะฉะนั้นในกรณี international exposure ทำให้เข้าใจแต่มันมีดาบสองคมคือเราอย่าไปพูดด้านบวกอย่างเดียวด้านหนึ่งก็คือทำให้ใครต่อใครได้รู้จักทำให้รู้สึกว่าประเทศไทยกำลังมีโรดแมปอะไรบ้างประเทศไทยมีการดำเนินมาตรการที่ตรงกับอเจนดาของโลกเรื่องของอะไรครับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างแต่ด้านหนึ่งของเหรียญท่านจะต้องเผชิญกับนะนอกสื่อข่าวคนสื่อข่าวต่างประเทศแต่คำถามหรือวิธีการคิดไม่เหมือนเราเพราะนั้นนี้ท่านเองก็คงจะต้องเตรียมพร้อมซึ่งเข้าใจว่าท่านก็เตรียมพร้อมแน่นอนแล้วมิฉะนั้นไม่คงไม่ไปแน่กับอีกภาพนึงคือคนไทยด้วยกันเองคนไทยก็มีสองกลุ่มฮะกลุ่มนึงอาจจะไม่พอใจเพราะในกรณีท่านก็คงจะเตรียมพร้อมเพราะจะได้อธิบายว่าจริงๆทั้งหมดนะฮะในประเทศไทยตรงนี้เป็นยังไงบ้างแต่คุณครับในการดำเนินมาตรการทุกเรื่องมันไม่ใช่มีบวกอย่างเดียวเพียงแต่หักลบไปแล้วบวกมากกว่าเพราะฉะนั้นในแง่นี้ท่านนายกคงจะเรียกว่าดิดลูกคิดมาเรียบร้อยแล้วครับค่ะคำตอบคำถามของสื่อมวลชนล่ะอาจารย์คิดว่านายกจะต้องชี้แจงยังไงโดยเฉพาะความจำเป็นของการเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยการรัฐประหารถ้าผมเป็นนายกอ่ะชี้คุณครับค่ะก่อนที่ผมจะขึ้นประเทศไทยเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าหากผมไม่ขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ท่านนายกเชียร์เนี่ยนะครับก็คือสงครามกลางเมืองเลยนะข้อ2ผมขึ้นนะครับผมก็ไม่อยากจะขึ้นเพราะเป็นวิธีการขึ้นอาจจะเป็นอย่างที่คุณพูดอ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นแต่ผมจำเป็นเพราะว่านะฮะเกิดสถานการณ์แต่ตั้งหลักที่ผมขึ้นตรงนี้แน่นอนครับอาจจะมีคนว่าผมเรื่องของอะไรฮะการพยายามแต่ว่าคุณครับผมก็ใช้อย่างนิ่มนวลมาก
คือไม่ได้ไปรังแกคนถึงขนาดอะไรต่างเพียงแต่ทุกอย่างก็ส่งผ่านไปตามกฎหมายอันต่อไปนะครับผมไม่ได้อยู่ถาวรนะครับคุณเห็นไหมครับผมมีโรดแมปนะครับและโรดแมปเนี่ยจะจบลงในปีหน้าเพราะผมเพียงแต่เป็นส่งผ่านส่งผ่านเพื่อป้องกันในตัวที่มันเลวร้ายส่งผ่านเพื่อกำหนดกติกาในที่นี้และอันสุดท้ายตลอดที่ผมเป็นอยู่ผมทำงานหนักมากแล้วคุณก็ได้เห็นว่าผมไม่ใช่เหมือนกับสมัยก่อนฮะเพราะในกรณีผมคิดว่าท่านนายกคงจะพยายามชี้แจงนะครับว่าในลักษณะเป็นอย่างนั้นและที่ผมอยู่คุณลองไปถามนะครั้งอะไรฮะคนในประเทศนะฮะไอ้นะอยู่ตรงไหนครับผมเองก็ให้เขาร่างรัฐธรรมนูญเขาเองก็ไม่อยากให้มันผ่านอ่ะเขาต้องการที่จะให้อยู่ต่ออ่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนะผมไม่ได้ไปนะเป็นลักษณะที่ไปฝืนใจอะไรตรงนั้นนะผมคิดว่าท่านนายกคงจะตอบแต่แน่นอนผู้สื่อข่าวนะฮะเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อในอีกเรื่องนึงแต่ท่านนายกผมถึงได้บอกว่าท่านพร้อมที่จะตอบเพราะเวลาผ่านไปแต่ถ้าเป็นระยะแรกๆการตอบนี่ยากมากเพราะคนยังไม่รู้ว่าให้จับนี่ไปเป็นยังไงบ้างแต่1ปีกว่าๆนะฮะท่านมีสิ่งที่สามารถที่จะตอบคำถามในส่วนต่างๆเหล่านี้ได้แล้วครับค่ะถ้างั้นโรดแมปของคสช.ไม่ได้แค่คำสัญญาในประเทศแล้วกำลังกลายเป็นคำสัญญาในเวทีนานาประเทศอะไรที่นายกกลับมาอะไรที่รัฐบาลกลับมาอยู่ภายในประเทศแล้วจะต้องระมัดระวังมากที่สุดแล้วก็จะต้องเดินหน้าไปภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างจ๊ะรถแมปที่ท่านนายกทำนะฮะแม้กระทั่งคราวที่แล้วไม่ใช่ภายในเพราะเวลาท่านพูดนะฮะมันต้องออกไปทั่วโลกค่ะเพียงแต่รถแมปตัวนี้มีการเลื่อนไปเพราะสิ่งที่ท่านจะต้องคำนึงถึงก็คือการเลื่อนครั้งแรกกับการเลื่อนครั้งที่2ความรู้สึกของคนอาจจะไม่เท่ากันเพราะในกรณีผมคิดว่าสัญญาครั้งแรกถ้ามันยังไม่ได้ตรงตามนั้นและไม่ความผิดของท่านก็คุณไม่ทำเองอ่ะปล่อยให้มันไม่ผ่านแต่แน่นอนเมื่อผ่านไปครั้งแรกเหมือนอาจารย์มาสายครั้งแรกคุณอาจจะไม่ว่าพอมาสายครั้งที่2อาจจะชักไม่พอใจแล้วเพราะฉะนั้นในการนี้ผมก็คิดว่าโรดแมปตัวนี้คงจะเป็นโรดแมปที่ท่านนายกนะฮะคงจะรู้ว่าจะต้องให้ที่สัญญานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็คงตอบแทนท่านไม่ได้นะครับสถานการณ์ในอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นไปตามมองจากตรงนี้รถแมปอันนี้ก็คงจะสำคัญและสิ่งที่สำคัญผมคิดว่ารถแมปนี้ไม่ใช่สำคัญกับต่างประเทศนะเป็นรถแมปที่สำคัญสำหรับคนไทยเพราะว่าจริงๆเราก็คือประเทศไทยเพราะในกรณีนี้ผมก็คิดว่ารถแมปที่ท่านทำอยู่แต่ว่าข้อที่สำคัญอีกอันหนึ่งว่ารถแมปนี้ตัวนี้มันต้องคู่ไปกับว่า1ปีกว่า2ปีที่เกิดขึ้นนั้นท่านได้เหลืออะไรไว้ให้เป็นประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจนะครับได้ขนาดไหนนะครับขณะนี้ก็ทำงานหนักนะครับหลายคนก็พอใจนักธุรกิจแต่จากนี้ไปท่านยังต้องทำงานหนักมากกว่านี้ครับค่ะวันนี้ทุกอย่างกำลังเดินไปข้างหน้าโดยเฉพาะเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้แต่วันนี้ที่มีรองนายกเป็นท่านสมคิดจตุศรีพิทักษ์คิดว่าการผนวกกันระหว่างเวทีข้างนอกประเทศกับข้างในแล้วการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเมืองไปข้างหน้าจะดีมากขึ้นไหมอาจารย์คุณครับการผนวกนะครับต้องผนวกให้กลมกลืนที่ผ่านเรามีปัญหาคือผนวกไม่คลุมเครือโลกมันเปลี่ยนเร็วเราปรับไม่ทันเพราะในกรณีสิ่งที่ทีมใหม่มาทำได้อย่างเก่งนะครับเพราะว่าเวลาจำกัดอย่างเก่งก็คือไอ้ลดไอ้ประเด็นปัญหานะครับพวกกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไปก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่เพราะอาจจะมีกระตุ้นเศรษฐกิจดูนะครับมีการวิเคราะห์ออกมากระตุ้นยังไงปีนี้อาจจะ 2.5 2.3 แต่ตัวที่ผมอยากเห็นและผมคิดเป็นประโยชน์นะครับก็คือว่ามีการส่งผ่านกระตุ้นในปีหน้าแต่ควรจะมีการหลงเหลือบางอย่างเป็นรากฐานของการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศเพราะที่ผ่านมามันไม่เคยมีรากฐานจนกระทั่งไม่ทันมาเริ่มกระหืดกระหอบเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์เพราะสิ่งที่ผมอยากจะเห็นจากทีมนี้และผมเชื่อประชาชนก็คือมีความรู้สึกเหมือนกับที่หลีกวนอยู่สิ่งที่เขาทำตอนนั้นและหลังจากนั้น20ปีเราหันกลับโอ้ต้องขอบคุณที่คุณทำตรงนี้บ้างเพราะสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าการทำแบบนี้ไม่ใช่ง่ายเพราะอะไรครับการทำเอาใจชั่วระยะสั้นเนี่ยกระตุ้นเนี่ยมันง่ายเพราะอะไรครับมันเอาเห็นผลได้ชัดประชาชนแต่จะทำบอกว่าประชาชนบอกว่านี่คุณผมกำลังทำอะไรบางอย่างที่ต้องใช้เวลาซึ่งคุณไม่เห็นผลตอนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมว่าจะเป็นประโยชน์คืออะไรครับการจะตัดสินใจว่ารัฐบาลดีหรือไม่ดีไม่ใช่ตัดสินใจจากวันนี้และอยู่ใกล้ๆต้องมองไปแล้วหันกลับเพราะหลีควนยูถึงยิ่งใหญ่มากย้อนกลับมาทีไรนึกถึงผลงานที่เขาทำเพราะอันนี้ผมคิดว่าขอให้มันมีอะไรสักอย่างที่เป็นรากฐานสำหรับรัฐบาลชุดต่อๆไปซึ่งเป็นจุดของการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งในลักษณะที่เป็นองค์รวมซึ่งอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปครับค่ะสุดท้ายอาจารย์ขอเน้นย้ำนิดนึงค่ะว่าเวทีวันนี้ในสหประชาชาติอะไรบ้างที่ไทยได้ประโยชน์ถือว่าสัญญาณบวกมากกว่าสัญญาณลบ
คุณครับแค่ International Airport ในนี้คุณจะไม่เคยมีสัญญาณลบเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่เวทีโต้วาทีนะครับเป็นเวทีที่ผู้นำของแต่ละประเทศมาพูดในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆเราเนี่ยยังไงเราก็เพราะฉะนั้นไงก็เป็นบวกยกเว้นว่าคุณจะแสดงออกไม่เคยดีนักเท่านั้นก็เหมือนเคลื่อนไปเพราะเวทีนี้ออกมานะฮะยังไงก็เป็นบวกบวกเพราะว่าฮะเรากำลังพูดแนะนำประเทศบวกเพราะอะไรฮะคนต่างๆจะได้รู้จักท่านนายกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าผมได้เรียนเวทีนี้มันเป็นเวที2เวทีเวทีทางการเป็นบวกนะครับแต่ว่าเวทีที่ไม่เป็นทางการบางเรื่องอาจจะไม่เป็นบวกนะครับเช่นท่าทีของผู้สื่อข่าวในบางประเทศหรือท่าทีของคนไทยที่อยู่นอกยูเอ็นอันนั้นก็ต้องทนนะฮะรับกับไอ้ข้อเท็จจริงตรงนี้ด้วยครับค่ะอันนั้นเป็นภาพที่เข้ามาเป็นปัจจัยในการยืนอยู่บนเวทีของท่านนายกด้วยแต่คิดว่านานาประเทศไม่ใช่แค่สหรัฐเพื่อนในอาเซียนเพื่อนในเอเชียยอมรับเรามากขึ้นไหมคะอาจารย์ครับผมว่ามันเห็นได้ชัดนะท่านนายกเองก็รู้ว่าได้รับการยอมรับมากขึ้นดูท่านมีความเชื่อมั่นได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีก็เกิดจากอะไรครับการที่ได้รับการยอมรับตอนมาใหม่ๆวิธีการอันนี้จะทำให้คนรู้สึกห่างๆแต่พอมาถึงจุดๆหนึ่งมันเริ่มดูเรื่องเศรษฐกิจดูเรื่องคนพอออกมาเป็นแบบนี้มันก็พอจะเห็นได้ว่าสถิรภาพตรงนี้บวกกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมีการเร่งการทำมีการปรับต่างๆเพราะฉะนั้นในกรณีมันก็ออกมาได้ชัดแล้วก็ที่สังเกตดูฮะถ้าการยอมรับในระดับหนึ่งของประเทศได้ดีมักจะได้รับการยอมรับจากต่างประเทศแต่อันนี้ไม่ได้ออโตเมติกเพราะบางครั้งได้การยอมรับจากในประเทศต่างประเทศก็ไม่แต่ในกรณีของท่านนายกการยอมรับจากภายในประเทศในระดับหนึ่งนะฮะที่ทำให้ท่านมั่นใจเนี่ยมันส่งผลไปสู่การยอมรับของต่างประเทศเพราะต่างประเทศมันจะดูภาพฉายนายกคนนี้ในด้านการเมืองเป็นยังไงบ้างในเรื่องเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นในกรณีแม้ว่าวิธีการอาจจะไม่ชอบธรรมแต่ท่านพยายามเปลี่ยนความไม่ชอบธรรมในการเริ่มต้นมาเป็นความชอบธรรมในลักษณะของการบริการความหมายนี้สำคัญมากเพราะบางคนมาจากความชอบธรรมในการเลือกตั้งแต่ขาดความชอบธรรมในการบริหารมีการโกงกันมากมายเพราะฉะนั้นท่านนายกเปลี่ยนนะฮะกฎเพราะพร้อมชอบธรรมนั้นมันไม่ใช่แค่เริ่มต้นจําเป็นกระบวนการทั้งหมดเพราะท่านนายกได้รับยอมรับมากขึ้นพยายามสร้างความชอบธรรมด้วยการทำงานและพยายามเศรษฐกิจเป็นความชอบธรรมในการบริหารและจะมีความชอบธรรมมากขึ้นในการที่จะตอนจบก็คือเป็นไปตามรถแมพเพราะฉะนั้นวิธีการขึ้นอาจจะไม่ชอบธรรมแต่จำเป็นแต่ที่ท่านสามารถทำให้มั่นใจได้สร้างความชอบธรรมผิดกับรัฐบาลทั่วไปบางครั้งชอบธรรมมากในการเลือกตั้งกลับมาปั๊บเรื่องมีปัญหาคอร์รัปชันเรื่องอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ท่านมั่นใจก็คือส่วนหลังไม่ใช่ส่วนแรกครับค่ะนี่ก็ถือเป็นการประเมินไปด้วยการประเมินงานไปด้วยแต่อย่างนึงที่กำลังสะท้อนออกมานั่นคือการสร้างความเข้าใจแม่จันสร้างความเข้าใจให้ใครเหมือนท่านนายกเองก็สร้างความเข้าใจในเวทีโลกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรความเข้าใจในครั้งนี้นะฮะผมคิดว่าสิ่งที่ท่านต้องการนะฮะมันมี2เรื่องเรื่องแรกไม่อยากทำความเข้าใจเรื่องแรกนะครับให้รู้จักกันค่ะนี่ผมเป็นนายกอันนี้คืออันแรกการทำความรู้จักก็เป็นทำความเข้าใจเพราะว่า personal diplomacy นี่สำคัญค่ะแต่ในครั้งนี้ต้องมี2ระดับระดับแรกก็คือฮะทำความเข้าใจกันเวลาในสมัชชามันก็ต้องนั่งใกล้ๆกันนะอันนี้คงไม่เท่าไหร่เขาคงไม่เคยได้พูดกันเท่าไหร่แต่อาจจะเรื่องของการดินเนอร์เรื่องอะไรต่างอันนี้อันที่หนึ่งกับอันที่สองจะเป็นประโยชน์มากถ้าเรามีการชี้ชัดว่าเราอยากเข้าใจใครมากกว่าก็คือตอนทวิภาคีซึ่งอันนี้อาจจะเป็นแม้ว่าจะมีเวลาจำกัดมากแต่ก็เป็นเครื่องที่จะทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่เข้าใจในทางการเมืองมันเป็นความเข้าใจที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์แห่งชาตินะเป็นความเข้าใจที่จะต้องมีการสานต่อเพื่อประโยชน์ที่วินวินทั้งสองประเทศขอบพระคุณค่ะอาจารย์สำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ